ตอนนี้นะครับเรื่องของงานศิลปะในแนวของอาร์ตทอยนะครับถือว่าได้รับความนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่จำนวนมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับมาในวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่ามีการเชื่อมโยงเอาอาร์ตทอยนะครับมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยโดยออกแบบนะครับมาเป็นสัตว์วิเศษประจำภูมิภาคถึง5ภูมิภาคก็คือ5ตัวด้วยกันแล้วก็มีอีก1ตัวซีเครตด้วยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาไขความลับก็คือซีเครตของที่มาที่ไปของการผลิตอาร์ตทอยประจำภูมิภาคที่จะเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวครับอยากให้คุณเชษพูดถึงภาพรวมของวงการอาร์ตทอยของไทยก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นในนามของนักออกแบบหรือคนที่ผลิตอาร์ตทอยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้รับความสนใจมากน้อยขนาดไหนในส่วนของอาร์ตทอยไทยเนี่ยก็คิดว่ามีศิลปินใหม่ๆเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ด้วยรูปแบบดีไซน์เนี่ยก็มีความหลากหลายคนทั่วไปก็ให้ความสนใจมากขึ้นสนใจมากขึ้นแล้วก็คนอยากเป็นศิลปินมากขึ้นด้วยอ๋อแล้วแนวของเขาเรียกว่าไทยอาร์ตทอยเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นแนวไหนครับเอาอย่างที่คุณเชษฐ์ได้เคยออกแบบมาจริงๆหลักๆที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเริ่มต้นที่เป็นแนวสายมูมากกว่าเป็นพระคเนศเป็นพระลักษมีก็คือเทพต่างๆที่เราคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเข้าถึงง่ายเราไม่ต้องสร้างสตอรี่อะไรมากทุกคนเข้าใจเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าคือใครเอามาบวกความเป็นอาร์ตทอยเพิ่มความน่ารักลงไปเพิ่มความจับต้องได้ง่ายลงไปใช่ครับให้คนรุ่นใหม่ได้สนใจได้มากขึ้นใช่แล้วมาถึงงานนี้แหละครับคุณเช่นมีการเข้ามาร่วมงานในงานนี้ได้ไงครับไทยอาร์ตทอยเฟสติวัลก็พอดีทางผู้จัดงานเนี่ยเขาติดต่อไปเพราะเขาอยากได้สินค้าอาร์ตทอยที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงานครั้งแรกเลยเขาโยนโจทย์มาให้เรายังไงครับเขาโยนเป็นสัตว์วิเศษของแต่ละภูมิภาคอย่างภาคเหนือเองจะเป็นพิจิตรเขาก็เลือกเป็นชาลวันมาภาคอีสานเป็นคางคกเป็นพญาคันคากภาคตะวันออกเป็นม้านิลมังกรครับภาคกลางเป็นวามบรูด้าจากสมุทรสาครแล้วก็ภาคใต้เป็นพายุจากตรังพอเรามองว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาอยากนำเสนอเรื่องจังหวัดเราก็เลยหาของดีของแต่ละจังหวัดมาผสมกับอาร์ตทอยด้วยก็เลยออกมาในอย่างที่เห็นในการนำเสนอของดีจังหวัดผ่านอาร์ตทอยไปในตัวอาร์ตทอยเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งคู่กันก็คือตัวซีเครตของงานนี้ก็มีด้วยใช่ครับตัวซีเครตนี่จะเป็นนาคทวารวดีซึ่งแบบเนี่ยเราเอามาจากโบราณวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ปู่ทองที่สุพรรณบุรีอันนี้เราไปเชื่อมโยงกับขนมสาลี่ที่เป็นของดีของสุพรรณก็เลยออกมาเป็นตัวนาคทวารวดีที่เป็นรูปแบบขนมสาลี่น่ารักมีอีกแบบนึงครับผมในอนาคตเราอาจจะเห็นแบบว่าเป็นสัตว์วิเศษประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดที่เรามีอยู่ก็ได้ใช่ครับโอ้ในมุมของเชษฐ์เองเนี่ยอาร์ตทอยกับการนำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการโปรโมทการท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงหรือมันมีประโยชน์ยังไงผมว่ามันมีประโยชน์มากถ้าเราใช้เป็นแล้วกันเรามองทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโมเดลที่เขามีมาสคอตเรื่องท่องเที่ยวเนอะอย่างคุมาโมงหรือฟูนาชิเนี่ยคือมันทำให้คนไปเที่ยวจังหวัดนั้นมากขึ้นครับของไทยเองก็ทำได้เหมือนกันเราเองก็มีของดีไม่แพ้ญี่ปุ่นแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสร้างมันไปในทิศทางไหนแล้วก็ต้องบอกว่าคนไทยมีฝีมือไม่ธรรมดาอย่างคุณเชษฐ์ก็เป็นนักออกแบบเหมือนกันที่ถืออยู่อันนี้ใช่ครับผมอยากให้อธิบายนิดนึงสิครับอันนี้เป็นต้มยำกุ้งที่เราใส่แลนด์มาร์คของกรุงเทพเข้าไปก็มีพระปรางวัดอรุณมีรถสำล้อแล้วก็มีเสาชิงช้าซึ่งก็อยู่บนชามเบญจรงค์ก็มีความเป็นไทยคือทั้งชามเนี่ยก็คือเราเน้นในเรื่องของความเป็นไทยทั้งโบราณวัตถุทั้งที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องอาหารด้วยจริงๆแล้วนี้แอบไปเป็นของฝากให้ชาวต่างชาติได้เลยเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นอยุธยาจะเป็นวัดชัยที่มาที่คุณรุ่มได้มาร่วมงานในการออกแบบสัตว์วิเศษถือว่าเป็นประจำภูมิภาคของไทยเลยนะฮะได้มาออกแบบได้ไงอะครับพี่เชนเป็นคนแนะนำค่ะแล้วก็เอาโปรเจกต์ของหนูที่เคยทำจากทางมหาลัยไปยื่นให้ทางปตท.ค่ะเขาสนใจในตัวลายเส้นก็เลยให้หนูได้มาทำตรงนี้ค่ะตอนได้รับการติดต่อเนี่ยรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่างานค่อนข้างใหญ่เลยเราไ
ให้ reference มามันเป็นรูปแบบสัตว์จริงๆแล้วก็มีความแบบว่าที่เราจะต้องถอดออกมายังไงให้มันดูน่ารักให้มันดูกลมให้มันดูแบบเข้าถึงง่ายเพราะว่าพอมันเป็นอาร์ททอยในตามตลาดที่เขาแบบนิยมกันส่วนมากก็จะเป็นแบบแนวน่ารักมันทำให้เรารู้สึกแบบอยากหยิบมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคอนเซ็ปต์ในการออกแบบไหมครับว่า6ตัวเนี่ยควรจะมีธีมหรือมีอะไรที่คล้ายกันมั้ยที่คุยกันไว้อะค่ะตัวธีมก็จะเป็นอยากเอาของขึ้นชื่อหรือว่าของประจำจังหวัดนั้นๆนะคะมาใส่ด้วยให้มันดูมีลูกเล่นแทนที่จะเป็นสัตว์เพียวๆค่ะ อย่างตัวชาลาวันนะคะตอนแรกก็จะเป็นแค่จระเข้ธรรมดาแต่ว่าพอเรามาดูของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นก็จะมีพระเครื่องเราก็เลยเอามาใส่ให้มันแบบดูมีอะไรมากขึ้นมีแอคเซสซอรี่มากขึ้นมีการใส่เสื้อเพื่อที่แบบหมายถึงแบบเนื้อเรื่องของชาลาวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไก่ทองสำหรับชาลาวันห้อยพระเครื่อง ในมุมมองคุณดุ้มเองเนี่ยมองว่าอาร์ทอยกับการท่องเที่ยวอ่ะมันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงจากที่ได้ร่วมงานในโปรเจกต์นี้มันเชื่อมโยงกันในเรื่องของสัญลักษณ์ค่ะแบบว่าเราสามารถนำอาร์ทอยมาเป็นหนึ่งในของที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างเช่นอย่างหนูตอนทำแรกๆหนูก็ไม่ได้รู้จักทุกจังหวัดมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบมันก็น่าสนใจอยากทำไมตัวนี้เขาต้องถือหมูกรอบทำไมวานถึงต้องอยู่ในเข่งอะไรนะคะ